ในเวลา 13:25 น.ณสถานีรถไฟบ้านผักนับเป็นบุญของชาวบ้านไผ่เป็นล้นพ้นจนปัจจุบันวันนี้ที่นายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยนายอำเภอบ้านไผ่ยังสำนึกรำลึกถึงซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันอดุลนั้นให้ขับดันยุทธศาสตร์ประกาศเสริมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมอุดมด้วยชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาระบบการบริการงานที่ดีต่อการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนบนผืนดินชื่อบ้านไผ่ไว้อย่างพอเพียงประชาแห่งจักรีวงศ์
็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับผู้แสดงแสงสีเสียงนะครับบ้านไผ่เมืองธรรมลำพามิตรค่ะ